กลับมาพบกันอีกครั้งกับ Auto Spin Channel นะครับผมแชมป์ Auto Spin ครับพาฟ้าค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะพี่แชมป์วันนี้เราจะมาทำคลิปสาธิตวิธีการเปลี่ยนกระปั๊บนะผมแบบง่ายๆได้ด้วยว้าวน่าสนใจมากเลยแต่ก่อนที่เราจะไปสาธิตวิธีการเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวเราไปซื้อกระปั๊บน้ำฝนกันก่อนดีกว่าโอเคไปกันเลยค่ะเออน้องคาวเคยเปลี่ยนกระปั๊บน้ำฝนไหมไม่เคยเลยค่ะชีวิตนี้แบบทำอะไรไม่เป็นเกี่ยวกับรถเลยคือไม่เคยทำมากๆเลยนะคะแบบโอ๊ยเหี้ยงวันเนี้ยไอ้สำเนียงโอ้ยอะไรก็ไม่รู้ว่ะแล้วพี่แชมป์ไม่ปัดไปปัดน้ำฝนนะคะไม่เป็นไรนิดเดียวเองเดี๋ยวพี่ได้เคลือบด้วยน้ำยาครูซ่อมเลยโอเคสปีดไปแล้วเดี๋ยวน้ำจะวิ่งออกจากกระจกเองไม่ต้องเป็นห่วงว้าวดีมากเลยนะเนี่ยใบปัดน้ำฝนที่เสื่อมสภาพเนี่ยก็คือตัวยางเนี่ยนะครับเขาก็จะแข็งกระด้างนะฮะทำให้หน้าสัมผัสแล้วตัวยางกับกระจกเนี่ยจะไม่เรียบเนียนนะครับเวลาเราปัดไปแล้วเนี่ยก็จะกวาดน้ำออกได้ไม่หมดนะครับหลักๆของการเปลี่ยนเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือการเปลี่ยนแบบทางก้านนะครับแล้ววิธีที่2เนี่ยก็คือเปลี่ยนเฉพาะตัวยางนะครับและการเปลี่ยนเนี่ยจะง่ายสักแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีแรกกันก่อนนะคือเปลี่ยนแบบทางก้านนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยเราต้องวัดขนาดเดิมก่อนนะฮะว่าขนาดเดิมเนี่ยยาวกี่นิ้วนะครับนี่ผมก็จะใช้สายวัดเลยนะครับที่ตัวรถเนี่ยเราก็จะมีใบปัดอยู่2ข้างนะครับอย่างอันนี้นะฮะตัวแรกยาว26นิ้วนะครับตัวที่2ยาวอยู่ที่14นิ้วนะครับเท่ากับคันนี้มี26นิ้วข้างนึง14นิ้วข้างนึงแล้วเราก็ไปซื้อมานะครับเมื่อเราซื้อมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนการเปลี่ยนแล้วนะฮะยกขึ้นมานะครับยกตัวก้านขึ้นมาแล้วสังเกตว่าใต้นี้นะเขาจะมีกริปล็อกเอาไว้อยู่ครับจะอยู่ใต้นี้นะเรากดกริปล็อกไปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาปึ๊บเห็นไหมออกแล้วแล้วเราก็หยิบตัวใหม่เนี่ยใส่เข้าไปได้เลยวิธีใส่ก็เหมือนกับตอนที่เราออกครับใส่วิธีเดียวกันนะครับแล้วก็ดึงให้มันดังกึกอันนี้ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับก็วางไว้เหมือนเดิมทำแบบนี้นะฮะทั้ง2ตัวนะครับด้านซ้ายและด้านขวาแค่นั้นเองก็เสร็จแล้วนะครับซึ่งวิธีนี้นะฮะข้อดีของเขาก็คือใช้เวลาได้รวดเร็วนะครับแต่ข้อเสียก็คือค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนจะสูงกว่าแบบที่เปลี่ยนเฉพาะยางนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบที่2กันนะฮะเปลี่ยนแค่ยางจะง่ายสักแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูครับครับแล้ววิธีที่2นะครับเปลี่ยนเฉพาะใบปัดน้ำฝนนะครับเมื่อเราถอดก้านปัดน้ำฝนออกมาแล้วนะฮะสังเกตได้ว่าตรงหัวมันจะมีอยู่ฝั่งนึงนะครับที่มีตัวล็อกนะครับให้เราลูดออกมาได้เลยนะครับเมื่อเราดึงออกมาแล้วนะฮะเขาก็จะมีเหล็กสำหรับดามตัวยางถอดออกมานะครับทั้งสองฝั่งเลยอันนี้คือยางเก่านะครับก็ทิ้งได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้คือยางใหม่ที่เราจะเปลี่ยนนะครับเวลาซื้อเนี่ยเขาจะมาเป็นคู่เวลาใช้แล้วก็ฉีกออกมาได้เลยนะครับและสังเกตตัวยางของใหม่ดีๆนะฮะตรงหัวเนี่ยนะครับมันจะมีหัวสำหรับล็อกนะครับให้เอาตัวเนี้ยฝั่งเนี้ยไว้นะฮะส่วนฝั่งเนี้ยเราค่อยตัดทิ้งนะครับแล้วก็วัดจากของเดิมนะครับของเดิมประมาณนี้นะครับเมื่อเราวัดเสร็จแล้วเราก็ตัดให้เท่ากับของเดิมประมาณนี้นี่ตัดก็จะเท่าของเดิมนะครับเมื่อเราวัดขนาดแล้วตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสังเกตนะครับหัวด้านหนึ่งเนี่ยมันจะมีตัวล็อกนะครับซึ่งมันจะมีสำหรับตัวที่ให้เหล็กดามเนี่ยล็อกกับตัวบนนะครับแล้วก็อีกช่องด้านล่างเนี่ยสำหรับล็อกกับตัวนี้นะครับวิธีการใส่เนี่ยเราก็ใส่เข้าไปเฉพาะตัวยางก่อนนะครับเรายังไม่ต้องใส่ตัวเหล็กเข้าไปนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาเหล็กประกบแล้วใส่พร้อมกันเนี่ยเวลาใส่ไปเนี่ยเหล็กมันก็จะหลุดนะครับให้เราใส่ตัวยางเข้าไปก่อนมันจะง่ายกว่าเลื่อนให้ตรงใส่เข้าไปตามล็อกของเดิมใส่ไปแล้วนะแล้วเราดึงให้สุดเลย
สังเกตว่าตัวนี้มันจะมีตัวล็อกสำหรับตัวก้านให้มันล็อกเข้าไปเมื่อล็อกเสร็จแล้วนะฮะเราก็ตามด้วยเหล็กเนี่ยให้เอาฝั่งที่เป็นหัวเว้าเนี่ยคุมเข้าไปตรงนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปใส่ที่หลังมันจะง่ายกว่าเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเมื่อสุดไปแล้วเมื่อสุดแล้วเนี่ยมันจะมาชนอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นหัวล็อกนะครับให้เราดันเข้าไปให้สุดเลยดันไปตัวเว้าเมื่อกี้มันก็จะไปล็อกเข้ากับตัวยางนะครับเสร็จแล้วฝั่งหนึ่งส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ทำเหมือนกันครับใช้เหล็กตัวนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับใส่เข้าไปเห็นไหมมันจะใส่ง่ายมากเลยถ้าเกิดใส่เหล็กที่หลังฮะมันจะใส่ง่ายทำเหมือนฝั่งเมื่อกี้ครับดันเข้าไปให้สุดจนเหล็กเข้าไปล็อกกับยางแค่นี้ก็ไม่หลุดละปัดไงก็ไม่หลุดนะครับทำแบบนี้ทั้ง2อันนะครับซ้ายขวาเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้ง่ายมากเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนที่สามารถทำได้ง่ายๆด้วยตัวเองนะครับนอกเหนือจากการเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีนะฮะที่ช่วยให้น้ำไม่เกาะกระจกรถของคุณนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เคลือบกระจกนะฮะซึ่งในตลาดตอนนี้ก็มีอยู่มากมายหลายแบรนด์นะฮะผมก็ได้ลองนำแบรนด์นี้มาใช้ดูนะฮะชื่อว่า Blueson Len OK Speed นะครับเขาบอกว่าเคลือบกระจกได้ง่ายภายในเวลาแค่3วินาทีนะฮะและสุดท้ายนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยเนี่ยผมก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยมันตรวจสอบใบปัดน้ำฝนในรถยนต์ของตัวเองนะครับหากตรวจพบว่าฉีกขาดหรืออยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมการใช้งานเนี่ยก็เปลี่ยนใหม่ซะนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนเนี่ยก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะอย่างวิธีแรกเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแบบทางก้านก็ช่วยในเรื่องของประหยัดเวลานะครับส่วนวิธีที่สองเนี่ยคือเปลี่ยนเฉพาะใบปัดน้ำฝนนะครับก็ช่วยในเรื่องของประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับและเพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเราควรหาผลิตภัณฑ์ในการเคลือบกระจกนะเวลาเราวิ่งผ่านฝนอะไรอย่างเงี้ยน้ำจะได้ไม่เกาะกระจกนะครับแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณบูซอนด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อผลิตภัณฑ์บูซอนเลนโอเคสปีดนะครับที่ให้พวกเราเนี่ยนำมาทดลองใช้ในวันนี้นะครับก็จะจากไปนี้นะครับก็ฝากช่องทางการติดตามของพวกเราไว้ด้วยนะครับผ่านช่องออโต้สปินชาแนลและทุกๆช่องทางของออโต้สปินนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ